สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้มาดูเสียท็อปเตรียมมานะครับวันนี้เราเล่นกันที่สนาม1นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสนาม1ครับสวยไหมครับสนาม1เรามีสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ทั้งหมด8ต้นนะครับฝั่งนี้4ครับฝั่งโน้นก็4นะครับวันนี้เราเล่นกันที่สนาม1ครับถ้าเราเล่นสนาม1เราจะมาผูกมาตรงเขาเรียกตรงไหนอะตรงนี้แหละนะเนี่ยเราจะผูกใกล้กับคอกม้านะครับถ้าเราเล่นสนาม1เราจะมีที่ผูกม้าอยู่2ที่นะครับเป็นที่สนาม HPP สนาม2นะครับกับที่ VS นะครับสนาม1นะครับศูนย์รถขนม้าเจ้ายักษ์ขาวแล้วก็อยู่นู่นนะครับอยู่นู่นวันนี้ยักษ์ขาวไม่ได้ออกงานนะครับส่วนคันเล็กนะครับวันนี้จะไปเอาม้านะที่คลอง5นะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วครับคันเล็กก็จอดอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาดูเสียท็อปเสียท็อปตัวไหนเนี่ยเสียท็อปตัวไหนเมรี่ครับผมเมรี่อุ้ยตัวเนี้ยผมให้เครดิตแบบสุดยอดเลยนะตัวนี้นะใช่ผมขี่วันนั้นแบบยิงได้อ่ะยิงแบบสวยเลยสวยเลยลูกนั้นอ่ะแบบผมเห็นอยู่ครับผมเห็นใช่ไหมเออสวยมากสวยมากยิงแบบว่าฮันนี่แคป10อ่ะยิงไกลยิงไกลตัวนี้แหละรับบีเมรี่มาบอสครับมาลูกพี่ครับวันนี้ลูกพี่เสียท็อปส่งดีๆมีติปนะยืดในตรงสุดยอดเลยครับตัวนี้นี่ดูหน่วยก้านเนี่ยดูกล้ามเนื้อดูกล้ามเนื้อดูกล้ามเนื้อคนดีฟิตมากครับกับตัวนี้สุดยอดเลยตัวโน้นครับตัวโน้นเจ้าเตโร่นะครับตัวโน้นก็สุดยอดเหมือนกันนะครับตัวโน้นตัวโน้นจะเขาเรียกว่าจะอะไรจะแบบดีคนละแบบนะดีคนละแบบนะครับเตโร่จะได้การเบียดนะครับแล้วก็เบรกนะครับเบรกง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยวนี่ก็แบบไม่น้อยหน้าตัวอื่นนะครับอาจจะเร็วกว่านะครับแต่เจ้าเมรี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับนี่มาดูตัวนี้ม้าดำตัวนี้ครับนี่หุ่นม้าโปโลเลยครับเนี่ยสุดยอดหุ่นแบบเร็วอะนะดูเหมือนเร็วอะใช่ไหมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับไม่ได้อาบน้ำม้าดำก็จะดูหมอกๆหน่อยนะอาบไม่ได้ครับหนาวมากเมื่อเช้าแบบลมแรงเลยอ่ะนี่เป็นที่ใส่อ่านก็คือตัวที่จะขี่ก่อนนะครับขี่ก่อนนะครับ1 2
เราจะใส่อ่านไว้นะครับ1 2เนี่ย ถ้าอ่านมือเหียนเราพอเราก็จะใส่ตัวที่3ที่4ไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่พอก็ใส่1 2ไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมี2อ่านนะครับนะครับถึงจะพอนะครับโอ้ปอนบ่ยันว่ามันขาดตกบ่เสียท็อปเสียท็อปวันนี้อยู่กินกินไก่ย่างไหมเสียท็อปอยู่กินไหมเอออย่าเพิ่งรีบกลับเลยอยู่กินไก่ย่างก่อนวันนี้มีไก่ย่างครับไก่ย่างแล้วก็น่าจะเป็นพวกหมูพวกปลานิลนะครับเพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับฝรั่งเศสนะครับรอบชิงนะครับฟุตบอลโลกเขาก็เลยจัดเลี้ยงนะครับจัดเลี้ยงแล้วก็ให้เชียร์บอลไปด้วยนะครับอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสส่วนผมก็เชียร์ฝรั่งเศสอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดิอาร์เจนตินาอยู่แล้วครับเพราะว่าทำไมถึงเชียร์อาร์เจนตินาเพราะว่าอาร์เจนตินายังไม่เคยมีแชมป์ถามว่าเคยมีไม่เคยมีครับแต่นานมากครับหลายปีมาแล้วแต่ว่าฝรั่งเศสนี่ล่าสุดได้ล่าสุดนะครับแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสก็เลยไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ผมก็อยู่กับคนอาร์เจนตินานะครับก็เลยแบบเชียร์อาร์เจนตินาครับผมเคยไปอยู่ที่อาร์เจนตินานะครับเคยไปทำงานอยู่นู่นนะครับไปเห็นประเทศเขานะครับไปทำงานกับม้านี่แหละครับไปเล่นโปโลนะครับไปเล่นโปโลอยู่ที่อาร์เจนนะครับก็เลยมีความผูกพันกับอาร์เจนตินานะครับผมอยู่กับคนอาร์เจนตินามาโอ้โห10กว่าปีแล้วครับพูดได้อยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะเนี่ยขี้กลัวครับตัวนี้นะขี้กลัวเกือบได้ช็อตเด็ดแล้วนี่ครับเจ้าเตโร่มันจะขี้กลัวอย่างนี้แหละเสียแค่อย่างเดียวนะครับเรื่องโปโลเนี่ยแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับดีทุกอย่างเสียแค่ขี้กลัวนะครับขี้ตกใจยกไปไปเดี๋ยวได้ช็อตเด็ดนะเว้ยไปลงอันนี้ไม่ใช่ว่ามันอยากเตะนะมันแค่แบบรู้สึกแน่นนะครับแน่นขามันก็เลยยกนะครับเออมันมุดมัดปอนบอกมันมุดมัดหูจักมุดมัดอยู่บอกมันหวยมันแค่รู้สึกมุดมัดครับมันก็เลยยกมันไม่เตะหรอกครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็รอเวลา 4:30 ก็ออกมาออกไปวอร์มนะครับเอ้าช่างพลิกถามหน่อยวันนี้เล่นอะไรวันนี้เล่นฝรั่งเศสโอ้ใครก็เล่นฝรั่งเศสเนาะแชมป์เลยแชมป์เก่าเออยอนกับเจตนาครับเจตนาเออ
ถ้าตรงข้ามเจ็บตัวแล้วเดี๋ยวทำกูรูหน่อยทำอาจารย์ต๋อมหน่อยวันนี้เล่นอะไรอาจารย์ต๋อมมาโปรคาเฟ่ถามเรื่องบอลไม่ได้ถามเรื่องมาโปรฮะวันนี้นะใจนะชอบฝรั่งเศสชอบฝรั่งเศสใครก็เล่นฝรั่งเศสเนาะทำไมอ่ะสั่งเงินไม่ยกเลิกเหมือนกันจะไหนก็รู้กับสั่งฝรั่งเศสมันดูดีกว่าบ่ดีกว่าเออแต่ใจยังให้อาร์เจนตินานะชนะนะแล้วดูบรรยากาศรอบๆครับสนามตอนนี้ก็รอแค่เวลาครับมาแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับถ้ามีเวลาจะถ่ายคลิปตอนเล่นโปโลให้ดูนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องโปโลไฮโซนะครับสวัสดีครับ